วัสดีครับผมอาจารย์สมศักดิ์แห่งตลาดนัดจตุจักรนะครับตอนนี้ก็มติของครม.ออกมาแล้วนะครับว่าให้การรถไฟนะครับบริหารตลาดนัดจตุจักรมติครม.ก็คือกฎหมายนะครับก็ขอให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดจตุจักรครับยอมรับมติครม.นะครับเพราะว่ามันออกมาแล้วลักษณะอย่างนี้นะครับก็ควรที่จะไปเขียนใบสมัครหรือยื่นความจำนงที่การรถไฟนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับที่พยายามติดต่อวันศุกร์นี้หมดเขตนะครับระวังนิดนึงก็เอาสำเนาเล่มนะครับสำเนาเล่มแล้วก็บัตรสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็ทะเบียนบ้านก็ไปที่แถวตรงข้ามโรงเรียนเทพศิรินทร์เนี่ยนะครับตรงหัวลำโพงนะตรงนั่นข้างคลองตรงนั้นครับก็ไปลองไปถามยามถ้าไปไม่ถูกก็โทรศัพท์นะครับ 02-220-4053 นะครับฟังใหม่ทีนะครับ02-220-4053นะครับอันนี้เป็นการรถไฟนะครับที่หัวลำโพงนะครับลองโทรไปถามเจ้าหน้าที่ดูเมื่อกฎหมายออกมาอย่างนี้แล้วเราอยู่ในเมืองไทยนะครับเราต้องเคารพกฎหมายนะครับอย่าดื้อแพ่งเลยนะครับตัวผมอาจารย์สักนี่ก็ไม่ดื้อแพ่งครับก็คือเมื่อการรถไฟได้รับมอบหมายจากครม.ให้บริหารตอนนี้เราก็ทราบแล้วว่าให้การรถไฟก็ควรช่วยกันบริหารตลาดกันดีกว่าอย่าไปต่อต้านเลยครับเราคนไทยด้วยการปีใหม่แล้วสมานสามัคคีกันผมว่าเป็นสิ่งดีสิเดี๋ยวจามศักดิ์วันพรุ่งนี้ก็คงจะไปนะครับคงจะไปก็ให้เรียบร้อยนะครับทางที่ปรึกษาทางเม้งนะครับติดต่อที่ปรึกษาทางคมนาคมโทรหาจามศักดิ์แล้วว่าไม่ต้องกลัวนะครับเข้าไปเขาจะพัฒนาตลาดให้เจริญก้าวหน้าให้ได้นะครับก็ฝากเท่านี้ครับเรื่องหนึ่งคนเข้ามาดูใน YouTube แล้วนะครับ11,973,023 คนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อาจารย์สักก็คงจะได้สอนเด็กๆเหมือนเดิมครับขอบคุณครับ